โดยสบายดีเนาะพบกันอีกแล้วเนาะเช่นเก่าเช่นเคยเนาะกับข้าพเจ้าท้าววิรัติอินทิราชเนาะครูฟิสิกส์ปีหนึ่งมื้อนี้เราจะมาแก้วิชาแสงเรขาข้อที่13คำถามมีอยู่ว่าบางวัตถุหนึ่งอยู่ตราแวนกงรูปได้รูปจริงใหญ่กว่าสีเทือแต่เมื่อยับวัตถุนี้เข้าใกล้แวนเติมอีก10 ซม.รูปก็จะใหญ่กว่าวัตถุสีเทือแต่จะเป็นรูปรวงจงกำหนดระยะสุ่มของแว่นกลมนี้เนาะต่อไปจะเป็นวิธีแก้วิชาแสงเรขาข้อที่13เขาเนาะเนาะจะฮู้เนาะสมมติที่หนึ่งมัน a ขีด b ขีดเนาะเท่ากับ c a b นั่นก็คือเนาะรูปจะเท่ากับ c เทือของวัตถุเนาะซึ่งจะตัวนี้มันจะเป็นรูปจริงในกรณีที่หนึ่งแล้ว s ขีดเท่ากับ c sแล้วอีกเนาะจะเท่ากับ s ลบหาย10แล้วกรณีที่2 a ขีด b ขีดเท่ากับ c a b นั่นก็คือรูปเท่ากับ c เทือของวัตถุเนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นรูปรวงเนาะเราจะใช้เป็นกรณีที่2ซึ่ง x ขีดเท่ากับเนาะ c s ซึ่ง n เป็นที่ตั้งของรูปและวัตถุรวงเราจะมาซอกหา f เท่ากับเท่าไหร่เนาะจาก1ส่วน fเท่ากับ1ส่วนให้ s บวกให้1ส่วนให้ s ขีดเนาะเราจะใช้ในกรณีที่1ซึ่งจะเป็นรูปจริงเนาะเราจะได้เท่ากับเนาะ1ส่วนให้ f เท่ากับ1ส่วนให้ s บวกให้1ส่วนให้ cs เนาะซึ่งตัวนี้เนาะ s ขีดเท่ากับ cs จะได้จากซีเราจะแทนเป็นสมผลที่1มาเราจะมาแทนใส่สมผลที่2เนาะซึ่งสมมติ2เขาจะใช้อันเป็นแทนเป็นตัว x 1ส่วน f เท่ากับ1ส่วนให้ x บวกให้1ส่วนให้ x ขีดเนาะจะเป็นรูปรวงถอดออกมาเนาะจะได้1ส่วนให้ f เท่ากับ1ส่วนให้ x ขีดลบให้1ส่วนให้ cx เนาะจะได้เป็นสมผลที่2เราจะเอาสมผลที่1และสมผลที่2เนาะมาเท่ากันจะเท่ากับ5ส่วนให้ cs เท่ากับ3ส่วนให้ c อีกเนาะจะเท่ากับ5อีกเท่ากับ3อีกซึ่งเขามีเนาะอีกเท่ากับ s ลบให้10ซึ่งจะได้5คูณให้5ลบให้10เนาะจะได้3อีก3ขออภัยเนาะ 3s เท่ากับ 3s เนาะถอดออกมาจะได้5 x ลบให้50เท่ากับ35 3 s ขออภัยนะแล้วจะได้2 s เท่ากับ50ซึ่ง50เนาะซึ่ง s จะเท่ากับ50ส่วน2จะได้25ซมเราจะแทนใส่สมผลที่1 f เท่ากับ c s ส่วนให้ s เนาะจะได้เท่ากับ4คูณให้25ส่วนให้5เนาะจะได้20ซึ่งเนาะ f ของข้อที่13นี้เนาะมันจะเท่ากับ20ซม